จริงๆบรรยากาศเช้านี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆไปทานเมนูนี้ที่ริมบ่อค่ะแต่ผิดหวังนะคะจะต้องกลับมาทานบ่อวุ้นกับผักสดที่บ้านนะคะพอดีคุณครูประมาทค่ะเมื่อวานก็ฝนตกคือช่วงนี้ฝนก็ตกเกือบทุกวันนั่นแหละค่ะเมื่อวานตกตั้งแต่ตีสามนะคะก็ตอนบ่ายก็ตกอีกค่ะตอนบ่ายก็ตกอีกคุณครูไม่ได้เข้าสวนเช้านี้คุณครูก็เลยรีบไปสวนเพื่อจะไปเก็บผักค่ะแต่เหตุการณ์คาดไม่ถึงนะคะคุณครูก็ขับรถบึงไปเลยนะคะไปจอดอย่างที่เคยจอดทราบไหมคะพอลงไปปุ๊บเนี่ยลื่นสะบัดเลยนะคะคุณครูก็ลองขยับถอยหลังถอยไม่ได้เลยนะคะรถของคุณครูติดลมอยู่ในสวนเมื่อเช้าคุณครูเข้าไปก็ไปเจอปัญหาเรื่องรถติดด้วยแล้วก็ไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางน้ำไส้ไก่ด้วยนะคะก็เลยทำให้คุณครูเนี่ยต้องกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่นะคะเพราะว่าเละเทะไปทั้งตัวเลยนะคะค่ะไส้ไก่ของคุณครูก็โอเคเลยนะคะระบายน้ำได้ดีระดับหนึ่งนะคะมาล้างทำความสะอาดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะผักแล้วก็แช่ด้วยน้ำหมักมะเฟืองค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก10โมงครึ่งนั่นแหละค่ะยังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยนะคะมาทานกันเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวครูจะผสมก่อนนะคะผสมก่อนมีขนมจีนมีผักสดนะคะมีถั่วงอกมีหัวปลีหั่นฝอยนะคะแล้วก็ผักกาดนะคะเนี่ยค่ะเป็นผักผักเน้นผักผักนะคะอาหารเพื่อสุขภาพส่วนเครื่องปรุงนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่เขาก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นเนื้อหมูนะคะผัดลักษณะการผัดของเขาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะใส่พวกผงกะหรี่ด้วยนะคะหอมมากเลยนะคะเนี่ยค่ะน้ำเชื่อมนะคะเป็นน้ำเชื่อมก็จะใส่ลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยพริกอันนี้ค่ะเขาบดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะใส่ไปเหมือนกันนะคะใส่หมดเลยค่ะนี่ถั่วลิสงป่นค่ะก็ใส่ลงไปเลยค่ะผสมผสานลงไปค่ะแล้วอันดับต่อไปนะคะก็คือผักของคุณครูค่ะคุณครูก็จะหั่นเพิ่มลงไปเลยนะคะอันเพิ่มลงไปเลยค่ะสดๆค่ะมาผสมผสานถือว่าเป็นปลูกเองทานเองค่ะปลอดภัยไร้กังวลนะคะผักกาดค่ะใส่ลงไปด้วยถ้าทำจะเยอะไปแล้วนะคะเอาอีกต้นผลของการที่ครูจะไปเก็บผักแล้วค่ะรถเลยติดลมในสวนเลยนะคะคลาวให้เข้ากันค่ะบ่อวุ้นค่ะมาทานด้วยกันเลยนะคะเห็นไหมคะหิวจะเป็นลมอยู่แล้วค่ะเพื่อนค่ะตั้งแต่เช้านะคะนี่บ่อวุ้นคำแรกของคุณครูนะคะโตค่ะอาการที่คุณครูทานมื้อนี้นะคะเพื่อนๆคงทราบนะคะว่าคุณครูหิวจริงๆเลยค่ะทั้งหิวทั้งเหนื่อยเลยนะคะเนี่ยค่ะคำโตๆค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคุณครูจะขอทานต่อให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ